ผมมีโอกาสนะครับได้ไปพูดคุยในเรื่องของปัญหากรุงเทพมหานครนะครับกับหลายวงเสวนากับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายในชุมชนนะครับและนักวิชาการเชื่อไหมครับว่าปัญหาของกรุงเทพมหานครเมื่อ10ปีก่อนกับตอนนี้ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอะไรเลยฮะมีอะไรบ้างฮะทุกคนบ่นตรงกันฮะฝนตกรถติดมลพิษขยะสวนสาธารณะอุบัติเหตุจากการเดินทางไซต์ก่อสร้างค่าครองชีพลักวิ่งชิงปล้นวนกันอยู่แค่นี้มันสะท้อนว่าเลยไหมในหัวอกคนกรุงเทพทุกคนรู้ปัญหาอยู่แล้วคราวนี้ก็ต้องตั้งคำถามต่อว่ามันไม่มีทางแก้หรอไอ้ปัญหาเหล่านี้มีดิฮะเพราะในทุกวงเสวนาทางวิชาการเนี่ยก็มีการพูดถึงทางแก้อยู่เต็มไปหมดเลยทางแก้มันยากนักเหรอผมได้มีโอกาสขึ้นไปดีเบตกับผู้สมัครหลายท่านก็ปรากฏว่าทุกท่านก็พูดทางออกง่ายๆสั้นๆไม่ได้ยากเลยฮะไม่มีภาคีเครือข่ายของประชาชนอยากจะร่วมกับคนกรุงเทพในการแก้ปัญหาเหรอเต็มไปหมดฮะแล้วปัญหาที่แท้จริงของกรุงเทพมหานครคืออะไรแล้วเราต้องยอมรับกันจริงๆว่าทุกครั้งที่เราสาวเท้าเข้าไปเราสืบเข้าไปว่าปัญหาต้นตอใจกลางของปัญหามันคืออะไรเราจะพบว่าเราเจอกับเครือข่ายอุปถัมภ์เจอกับนายทุนผู้รับเหมาที่แบ่งสรรปันส่วนแบ่งเค้กจากภาษีของประชาชนคนกรุงเทพเอาไว้หมดแล้วและเมืองนี้ทุกวันนี้เกือบหนึ่งทศวรรษแล้วที่เราเอาภาษีของคนกรุงเทพไปประเคนให้กับเครือข่ายนายทุนผู้รับเหมาเพื่อแลกกับโครงการหวยหวยมาใช่ไหมใช่เรายอมรับกันตรงๆเถอะว่าเราต้องสร้างจุดเว้นวรรคสร้างเงื่อนไขบางอย่างให้กับกลุ่มอภิสิทธิชนบางกลุ่มในกรุงเทพมหานครใช่ไหมใช่แล้วผมตั้งคำถามอย่างนี้ว่าการบริหารเมืองภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมแบบเนี้ยเชื่อไหมฮะต่อให้เราบริหารยังไงดีที่สุดก็คือออกระเบียบกฎเกณฑ์และผลักภาระมาให้ประชาชนหรือไม่ก็จัดงานอีเวนต์ทำงานแต่เปลือกจัดงานประกวดประขันแต่ปัญหามันไม่ได้แก้ที่รากเหง้าของมันจริงๆแล้วเรายอมรับไหมว่าสุดท้ายก็จะจบที่การขออาสาสมัครขอให้ประชาชนเสียสละมันจะจบลงแบบนี้ทุกครั้งเมืองที่คนเท่ากันจึงต้องเป็นหมุดหมายที่เราปักเอาไว้ที่เป็นหลักคิดในการบริหารเมืองและเป็นฐานคิดสำคัญครับในการผลิต12นโยบายออกมาถ้าเมืองให้ราคาคนไม่เท่ากันเชื่อไหมฮะต่อให้เราเพิ่มงบประมาณลงไปสักเท่าไหร่สุดท้ายคนที่สูบเอาไปคือใครก็คือนายทุนเครือข่ายอุปถัมภ์และสุดท้ายประชาชนคนกรุงเทพก็จะเหลือแต่เศษเนื้อข้างเคียงกับกองผังผืดที่มันเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนี่จึงเป็นหมุดหมายแรกที่เราจะพัฒนาเมืองนี้ให้มีความหวังให้ได้ต้องเริ่มต้นที่เมืองที่คนเท่ากันกับ12นโยบายผมขอนโยบายที่1เลยฮะสวัสดิการคนเมืองเพื่ออบอุ้มเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผ่านมาสวัสดิการแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจัดไม่ได้แต่เราไม่เคยจะทำเลยผมถามตรงๆนะครับว่าเมืองที่สิ้นหวังที่สุดคือเมืองอะไรคือเมืองที่หน้าตาแบบนี้ที่มันสิ้นหวังที่สุดเมืองที่เวลาเรามองเด็กที่เราเห็นตามชุมชนข้างทางหรือที่เราบังเอิญเจอกับพวกเขาอะแล้วเรารู้อยู่แก่ใจใช่ไหมว่าถ้าเราปล่อยเด็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เราเจอเติบโตขึ้นมาในระบบนิเวศแบบนี้สุดท้ายเขาต้องโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดศักยภาพในการวิ่งตามความฝันเขาใช่ไหมแล้วคนทำงานในวันนี้พร้อมกับเด็กๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆแก่ตัวลงตามการเวลาและกลายเป็นคนแก่ที่ไม่มีเงินและไม่มีสวัสดิการจากรัฐเหลียวแลใช่ไหมเมืองแบบนี้มันสิ้นหวังไหมเมืองที่ปล่อยให้ผู้พิการต่อสู้ดิ้นรนกับโชคชะตาตามยถากรรมไอ้เมืองแบบนี้มันเป็นเมืองที่สิ้นหวังใช่ไหมเป็นเมืองที่เราทิ้งใครบางคน
ราวกับว่าเขาไม่มีตัวตนอยู่ในเมืองอ่ะดังนั้นเราจึงต้องมีนโยบายในการจัดสรรเอาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจะจัดเก็บได้มาเพิ่มเบี้ยสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุที่ตอนนี้ได้กันอยู่ที่600ขึ้นไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเราจะเติมเข้าไปให้ผู้สูงอายุทุกคนในกรุงเทพมหานครได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทุกคน 2. สำหรับเด็กแรกเกิดถึง6ปีตอนนี้มีแต่ครอบครัวยากจนเท่านั้นที่ได้เงินดูแลอยู่ที่600บาทต่อเดือนเราจะเติมงบประมาณเข้าไปเพื่อให้เด็กแรกเกิดถึง6ขวบซึ่งเป็นวัยที่สำคัญมากๆนะได้รับสวัสดิการค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยนะฮะ1,200 บาท 1,200 บาททุกคนในกรุงเทพมหานครสำหรับผู้พิการเบี้ยดูแลผู้พิการอยู่ที่800ถึง 1,200 เราจะเติมงบประมาณลงไปเพื่อให้ผู้พิการทุกคนได้ 1,200 บาททุกคนต่อคนต่อเดือนให้ได้อย่าคิดว่านี่คือนโยบายที่เราจะสงเคราะห์คนไม่ใช่ฮะนี่ไม่ใช่นโยบายที่เราจะสงเคราะห์ผู้สูงอายุผมอยากชวนทุกท่านจินตนาการนิดนึงถ้าเรากำลังอยู่ในวัยที่เรากำลังทำงานและเรารู้สึกว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ของเรากำลังจะได้รับการดูแลที่ดีจากรัฐเราในฐานะคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเราจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องพะว้าพะวงกล้าจะวิ่งตามความฝันถูกไม่ถูกและถ้าทุกคนเราต้องยอมรับกันจริงๆว่าสุดท้ายปลายทางของทุกๆคนก็ต้องกลายเป็นคนที่แก่ตัวลงและถ้าเรามั่นใจว่ารัฐแห่งนี้เมืองแห่งนี้จะดูแลเรายามที่เราแก่ตัวลงอย่างดีเราจะพร้อมที่จะมุ่งมั่นทำตามความฝันอย่างสุดชีวิตใช่ไหมไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอะไรเลยใช่ไหมดังนั้นสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุจึงไม่ใช่การสงเคราะห์ผู้สูงอายุแต่เป็นการต่อสู้เพื่อพวกเราทุกคนและผมยืนยันว่านี่ไม่ใช่การช่วยเหลือแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรัฐสวัสดิการที่ต้องปักธงลงที่กรุงเทพมหานครและบอกรัฐบาลว่าเราต้องการมากกว่านี้นั่นก็คือ 3,000 บาทเป็นธงแต่ต้องเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ฮะเห็นหน้าผมก็ต้องคิดถึงวัคซีนอยู่แล้วนะตอนนี้บางคนก็อยู่ในสภาก็สบายใจไม่ต้องมีผมไปพูดเอาละครับผมคิดว่าการป้องกันโรคเนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญที่สุดของคนนะโดยเฉพาะการได้รับวัคซีนที่จำเป็นเช่นไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบ IPD นะครับนะคุณหมอหลายท่านจะบอกหูแพงนะสำหรับฉีดผู้สูงอายุไข้เลือดออกณวันนี้มีวัคซีนแล้วนะครับใช่ครับวัคซีนเหล่านี้ราคาแพงมากครับที่คนทั่วไปจ่ายไม่ไหวฮะแต่ถ้าเกิดเราตั้งสติแล้วเราคิดดีๆนะว่าถ้าเมืองเนี้ยคิดที่จะดูแลรักษาชีวิตของคนทุกคนไม่ให้ต้องตายอย่างยถากรรมนะคิดยังไงต้นทุนในการป้องกันในการฉีดวัคซีนต้องถูกกว่าการรักษาอยู่แล้วใช่มั้ยใช่ครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเราต้องมีนโยบายในการดูแลอยู่แล้วต้องจัดจ้างผู้บริบาลเพิ่มแต่ผมคิดว่าเราต้องทำมากกว่านั้นทำในสิ่งที่ท้าทายกว่านั้นก็คือการลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยติดเตียงผมว่าทุกคนผมที่มีคุณพ่อเคยเป็นผู้ป่วยติดเตียงผมเข้าใจความลำบากดีไม่ใช่ความลำบากเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับในหนึ่งครอบครัวต้องเสียสละลูกหนึ่งคนมาคอยดูแลหรืออย่างน้อยๆคุณแม่เราแทนที่จะมีความสุขกับเพื่อนๆของเขายามบั้นปลายก็ต้องมาดูแลคุณพ่อทั้งชีวิตของเขาโรคที่ผู้สูงอายุป่วยเป็นอันดับที่3และมีโอกาสทำให้ผู้สูงอายุต้องถูกเจาะคอและเป็นผู้ป่วยติดเตียงโรคนั้นคือโรคปอดอักเสบดังนั้นเราจึงมีนโยบายที่จะจัดสรรงบประมาณในการฉีดวัคซีนปอดอักเสบให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานครฟรี
และนั่นไม่พอและต้องขยายสิทธิ์ในการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปด้วยสำหรับไข้เลือดออกผมคิดว่าทุกคนรู้จากภัยร้ายของมันดีนะว่าใครติดไข้เลือดออกเป็นครั้งที่2นี่อันตรายถึงแก่ชีวิตนะและโลกนี้นะครับโลกใบนี้เนี่ยมีวัคซีนไข้เลือดออกเกิดขึ้นแล้วแต่ราคาแพงมากคนที่อยู่ในชุมชนที่ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้กับแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจ่ายไม่ไหวหรอกครับเราถึงต้องมีนโยบายนะครับในการจัดวัคซีนจัดสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ9ถึง16ปีซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงสุดให้เขาได้รับการฉีดให้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกสำหรับคนที่เคยติดไข้เลือดออกมาแล้วฟรีและต่อแต่นี้ไปจะไม่ใช่แค่ฉีดยุงคนกรุงเทพต้องได้รับการฉีดวัคซีนได้แล้วนี่คือนโยบายที่2นโยบายที่3เรื่องนี้ท้าทายมากหยุดระบบอุปถัมภ์ด้วยงบที่คนกรุงเทพเลือกเองได้งบตอนนี้ของกรุงเทพมหานครจะอยู่ที่ไหนบ้างฮะสำนักเขตและอยู่ในงบกลางผู้ว่า 14,000 ล้านปี58ถืออยู่แค่ 7,000 เป็นอะไรก็ไม่รู้ผ่านมาไม่กี่ปีตอนนี้งอกเป็น 14,000 ล้านผมเรียกงบแบบนี้ว่างบราชการพอเวลาประชาชนเดือดร้อนเกิดความทุกข์ยากปัญหาที่เมื่อกี้คุณลูกเกดพูดหน้าบ้านไอ้สะพานคสล.หน้าบ้านเขาแท้ๆทำไงฮะทำได้แค่อ้อนวอนร้องขอแล้วก็จะได้รับคำตอบจากราชการว่าอะไรฮะไม่มีงบสองเป็นเรื่องของหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานนี้เหมือนหลอกให้เราไปติดต่อคนอื่นเวียนวนวนเวียนแล้วให้เรากลับมานั่งถอนหายใจที่บ้านว่าจมอยู่กับปัญหาแบบนี้ต่อไปเถอะทนกับมันเถอะหรือไม่ก็เสียเงินซ่อมมันไปเองเถอะถูกไหมและงบราชการแบบนี้มันไม่ใช่งบราชการแท้ที่จริงแล้วมันคืองบผู้รับเหมาพอตั้งงบปุ๊บผู้รับเหมาก็จะมาจองเอางบไปแล้วก็ทำแต่โครงการมักง่ายวนๆซ้ำๆเดิมๆกับโครงการห่วยๆที่ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ผมพูดด้วยความโกรธจริงๆนะและเราต้องยอมรับนะผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงเขาบอกประชาชนคือผู้ทรงอำนาจแต่เราต้องยอมรับจริงๆเลยคนที่มีอำนาจที่แท้จริงคือคนที่ถือเงินคนที่ถืองบประมาณนโยบายที่3ของเราหลักสำคัญไม่ใช่แค่กระจายงบประมาณแต่เป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านการถือครองงบประมาณต่างหากเราถึงต้องจัดสรรงบประมาณออกมาจากงบราชการที่มันเป็นของผู้รับเหมาทั้งเขตสำนักงบกลางผู้ว่าดึงออกมา 4,000 ล้าน1,400 ล้านกระจายลง 2,000 ชุมชนชุมชนละ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของชุมชนอีก 2,400 ล้านกระจายลง50เขตเพื่อให้ประชาชนทุกคนใน50เขตได้โหวตได้เลือกว่าจะทำโครงการอะไรที่ตอบโจทย์ที่แก้ปัญหาให้กับพวกเขาและอีก200ล้านจะเป็นงบที่คนกรุงเทพทุกคนมาฝันร่วมกันว่าเราจะทำอะไรร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่คือสาระสำคัญของงบประมาณที่คนกรุงเทพได้เลือกเองปัญหาคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะผมเดินทางไปแทบทุกเขตประชาชนมักจะบอกว่าอะไรฮะฝากเรื่องนี้ด้วยนะฝากทำเรื่องนี้ด้วยนะฝากทำเรื่องนี้ด้วยนะก็เงินมันอยู่ในที่ระบบราชการไงแต่ถ้าเราทำผู้ว่าชื่อวิโรจน์นะเงินจะอยู่ที่ประชาชนประชาชนทำเองได้เลยและปัญหาคุณภาพชีวิตของเขาที่เขาเห็นอยู่ที่หน้าบ้านหน้าปากซอยเส้นทางที่เขาเดินผ่านและมันตะขิดตะขวงใจมากๆแบบนี้จะได้รับการแก้ไขพร้อมกันทั้ง50เขตทันทีมันทำให้เมืองนี้เขารู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมาและเขามีความหวังในฐานะ
ผู้มีอำนาจและเป็นเจ้าของของเมืองนี้ใช่ไหมนี่คืองบประมาณที่คนกรุงเทพเลือกเองได้ 4,000 ล้านวันนี้ผมอาจจะโกรธหน่อยนะวันแรกที่เปิดผมยังไม่ค่อยได้ไปรู้ปัญหาแต่วันนี้มันคือมันไม่ได้อยู่ที่การบริหารนะครับ4ฮะบ้านคนเมืองครับผมตั้งคำถามตรงๆนะถ้าเราสามารถสร้างที่พักอาศัยใจกลางเมืองเป็นสวัสดิการให้กับนายพลได้อยู่ฟรีได้กเกษียณแล้วยังขออยู่ต่อได้เราก็ควรต้องมีโครงการจัดสร้างที่พักอาศัยที่อยู่ในตัวเมืองเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนเหมือนกันใช่ไหมทุกวันนี้คนกรุงเทพที่มาทำงานในกรุงเทพเรายอมรับกันตรงๆได้ไหมว่าจำนวนมากเลยไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองนะถูกไหมครับและซ้ำร้ายไปกว่านั้นฮะเงินเดือนของเราที่เราได้รับนะครับถ้าไม่นับค่าใช้จ่ายที่มากมายที่คุณอัสพูดการขึ้นเงินเดือนของเราโตสู้กับราคาที่พักอาศัยที่เพิ่มขึ้นไม่ได้นะรู้หรือเปล่าครับว่าคนกรุงเทพเรากำลังถูกไล่ให้ออกจากกรุงเทพไปเรื่อยๆไปผ่อนบ้านที่ราคาถูกลงแต่ต้องแลกกับค่ารถวันละ200เพื่อทำงานในเมืองแล้วสุดท้ายเราผ่อนไป30ปีเราได้บ้านหลังนึงกลับมาเราใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตที่เราจะได้บ้านหลังนึงมาแล้วเราก็มาบอกกับตัวเองปลงว่าอะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้ถูกเปล่าเราเสียเวลาหนุ่มสาวเราเสียโอกาสการบริโภคไปนักต่อนักเพื่อมาปลงเหรอว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้แล้วคุณเอามาทำไมตั้งแต่แรกนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องจัดนโยบายบ้านคนเมืองนะครับสร้างที่พักอาศัย 10,000 ยูนิตตลอดอายุเวลา4ปีตลอดระยะเวลา4ปีว่างั้นเถอะนะโดยมีระยะสัญญาเช่า30ปีพร้อมเงื่อนไขการต่ออายุที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะอยู่มันได้อยู่ในบ้านหลังนี้ได้ที่พักนี้ได้เนี่ยจนเราตายสำคัญที่สุดทำเลต้องอยู่ในเมืองมีระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงหลายคนถามว่าทำได้เหรอทำได้เนี่ยกรุงเทพมหานครออกพันธบัตรได้เงินสะสมก็มีตั้ง 50,000 ล้านซื้อที่ดินได้เช่าที่จากสำนักงานทรัพย์สินก็ได้เช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ก็ได้พูดเรื่องกรมธนารักษ์ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เราจำอดีตผบ.ทบ.ที่ชื่อว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ได้ไหมได้ท่านเคยให้คำมั่นว่าอะไรบอกว่าจะปฏิรูปกองทัพจะทำ MOU และจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ทหารครอบครองมหึมาในกรุงเทพให้กับกรมธนารักษ์แต่สุดท้ายวันนี้ไม่มีความคืบหน้าใดๆกรมธนารักษ์ครับเอาที่ให้กรุงเทพมหานครมาทำบ้านคนเมืองให้ประชาชนดีกว่าไหมและถ้าผมเป็นผู้ว่าผมให้สัญญาเลยผมจะจ่ายค่าเช่าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เหมือนกับกองทัพบกที่ทำกับกรมธนารักษ์นี่คือบ้านคนเมืองต่อไปฮะลดค่าครองชีพด้วยค่าเดินทางที่ทุกคนจ่ายไหวทุกคนรู้อยู่แล้วว่ารถเมล์ในกรุงเทพมันห่วยใช่ไหมไม่ต้องให้พูดว่าห่วยยังไงถูกไหมผมตั้งคำถามดีกว่าทำไมตลอดระยะเวลา30ปีรถเมล์ในกรุงเทพมหานครถึงไม่พัฒนาเราคิดว่าผู้มีอำนาจรู้ไหมว่าต้องพัฒนารถเมล์รู้สิครับเพราะว่าไปดูงานเมืองนอกเมืองนาไม่มีรถเมล์เมืองนอกเมืองนาที่เขาเมืองที่เขาพัฒนาแล้วนะครับเป็นแบบนี้เราเนี่ยต้องตั้งคำถามไงเขารู้อยู่แล้วจริงไหมเขาไม่ได้ผมไม่เคยมีสมมติฐานว่าใครโง่นะเขารู้อยู่แล้วแต่ทำไมเขาไม่ทำอ่ะเขาไม่จริงใจเพราะการพัฒนารถเมย์แม่เริ่มเดือดนะ เพราะการพัฒนารถเมย์มันไม่ได้ทำให้เจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ได้ประโยชน์จากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ไหมสองผู้มีอำนาจไม่เคยขึ้นรถเมย์ใช่ไหมแล้วผมตั้งคำถามว่า
ยิ่งตั้งเป้าหมายผิดเราชอบพูดว่าขสมกขาดทุนนั้นโน่นนี้คือคุณตั้งเป้าหมายทำกำไรกับบริการขนส่งสาธารณะไม่ได้ยิ่งคุณตั้งเป้าหมายผิดพอขาดทุนเกิดอะไรขึ้นฮะตัดงบบำรุงรักษาแทนนี่จะซื้อรถใหม่มาแทนรถเก่าตัดงบอีกรถเมย์ก็ห่วยลงเรื่อยๆถ้าเราเคยไปต่างประเทศรถเมย์คือการเดินทางของคนทุกระดับจริงๆคุณจะเคยเห็นทั้งคนที่ใส่สูทใส่เสื้อยืดใส่เสื้อกล้ามถือแฟ้มถือแล็ปท็อปถือของพลุงพลังใช่ไหมแล้วทำไมรถเมย์ของกรุงเทพในพื้นที่กรุงเทพจึงกลายเป็นการเดินทางของคนจนไปซะอย่างนั้นแล้วผมคิดว่าเราตั้งเป้าอุดหนุนได้ตั้งเป้าขาดทุนได้และรถเมย์ที่ดีจะเกิดอะไรขึ้นนะคนเดินทางด้วยรถส่วนตัวน้อยลงรถติดน้อยลงมลพิษน้อยลงแล้วอะไรต่อฮะอุบัติเหตุน้อยลงที่สำคัญที่สุดคุณเชื่อไหมว่ารถเมย์เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการตั้งตัวและแก้ไขความยากจนด้วยเพราะเส้นทางการเดินรถเมย์ที่ดีจะทำให้เศรษฐกิจของย่านนั้นตามแนวเส้นทางการเดินรถมันเกิดขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมถ้าเศรษฐกิจในกรุงเทพยังคงโฟกัสกับการขับรถยนต์ส่วนตัวเม็ดเงินในการบริโภคทั้งหมดจะถูกสูบเอาไปในที่ที่มีที่จอดรถคือห้างสรรพสินค้าในปั๊มน้ำมันทุกวันนี้ยังต้องมีที่จอดรถต้องมีพื้นที่เช่าใช่ไหมหน้าร้านสะดวกซื้อก็ยังต้องมีพื้นที่จอดรถใช่ไหมผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดกับเรื่องร้านอาหารแล้วกันถ้าเกิดเรามีฝีไม้ลายมือจะเป็นยังไงฮะเราจะเห็นข้าวขาหมูตอกซุงใช่ไหมในช่วงบ่ายๆทุกคนอาจจะหิวนะเราจะเจอข้าวขาหมูบางว่าใช่ไหมลาดหน้าเจริญกรุงข้าวมันไก่ประตูน้ำผัดไทยประตูผีใช่ไหมแล้วเสน่ห์ของย่านมันจะเหนียวนำให้เกิดร้านค้าอื่นๆเกิดขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมแล้วร้านเหล่านี้ยังสามารถส่งลูกเรียนให้หลุดพ้นจากความยากจนส่งผ่านธุรกิจให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานอีกได้ใช่ไหมคุณสามารถเป็นเสน่ห์ของย่านได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจยังคงถูกดูดเข้าไปในให้กับนายทุนห้างแล้วคุณไปเช่าฟู้ดเซ็นเตอร์ขายอาหารคุณไม่มีทางเป็นเสน่ห์ของย่านได้เลยคุณเป็นได้แค่ส่วนประกอบของห้างเราทำอะไรกับรถเมย์ได้บ้างครับนโยบายเราชัดเจนย่านพักอาศัยตรงไหนที่ยังขาดรถเมย์อยู่เราจะจัดจ้างการเดินรถเองซึ่งณวันนี้ขอกับกรมการขนส่งทางบกได้เองแล้วจัดวิ่งเข้ามาเชื่อมเข้ามาที่ระบบรถไฟฟ้าเขตสายไหมเป็นต้นทำได้แขวงอเงินแขวงคลองถนนทำได้สำหรับสายที่มีรถเมย์วิ่งอยู่แล้วเราอุดหนุนได้ฮะเราสามารถทำตั๋วค่าโดยสาร70บาทแต่ใช้เป็นค่าโดยสาร100บาทได้เพื่อจูงใจให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะนี่ฮะคือการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่กรุงเทพสามารถตอบโจทย์คนกรุงเทพได้นโยบายถัดไปครับโอ้พูดถึงเรื่องขยะแล้วมันขันไม้ขันมือมากนะครับเราสังเกตไหมทุกวงการประชุมเวลาพูดถึงเรื่องขยะจะผลักภาระให้ครัวเรือน2ล้าน4แสนครัวเรือนตลอดผมตั้งคำถามว่าปัญหาที่แทงใจคนกรุงเทพทุกวันนี้คือรถขยะเก็บล่าช้าใช่ไหมใช่ไม่ยอมมาเก็บแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นกองพเนินแล้วล้มแล้วสร้างกลิ่นเหม็นให้กับชุมชนใช่ไหมใช่แล้วเราเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมรถขยะกทมสามารถไปเก็บขยะให้กับห้างสรรพสินค้าได้ทุกวันนั่นแหละเป็นคำถามที่ต้องถามจริงไหมแล้วเราตั้งคำถามต่อได้ไหมเราตั้งคำถามต่อได้ไหมว่ากรุงเทพมหานครไม่รู้หรือว่าถังขยะมันอยู่ตรงไหนบ้างกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่รู้หรือว่าเส้นทางการเดินรถการเก็บขยะให้กับบ้านเรือนเคหะต่างๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วคุณเชื่อจริงว่าถ้าเกิดคุณไปติดอุปกรณ์อะไรอ่ะเขายังจะเก็บอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าติดอุปกรณ์ยังไงถ้าไม่แก้ปัญหาตรงนี้ให้ถูกจุดก็จะไปเก็บให้ห้างทุกวันอยู่เหมือนเดิมแล้วผมตั้งคำถามต่อข้อสงสัยมีอีกเยอะแยะวันนี้ผมว่าคนมาจากหลากหลายเขตปทุมวันเป็นเขตศูนย์กลางทุนนิยมที่สุดของกรุงเทพมหานครมีห้างสรรพสินค้าเต็มไปหมดมีโรงแรมหรูเต็มไปหมดแต่เก็บค่าขยะได้แค่11ล้านบาทต่อปีเทียบการต้องเทียบกลับมาที่เขตคลองสามวาอยู่ในผังเกษตรกรรมด้วย14ล้านบาท
ประเวศ15ล้านบาทที่คุณลูกเกดอยู่นี่15ล้านบาทบึงกลุ่มฮะ16ล้านบาทเชื่อไหมว่ากรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณ 12,000 ล้านบาทในการจัดการขยะแต่เก็บค่าขยะได้500ล้านแล้วก็บ่นตลอดเวลาว่าค่าขยะที่เก็บจากบ้านเรือนพวกเราเนี่ยมันน้อยเกินไปนะมันน้อยเกินไปมากๆต้องเก็บมากกว่านี้200 300บาทถึงจะคุ้มทุนผมตั้งคำถามกับว่าคุณเอาบ้านคนกับห้างสรรพสินค้าในทุนธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ไปหารเฉลี่ยเท่ากันไม่ได้นะและคุณเชื่อไหมว่าในแต่ละห้างสรรพสินค้าจ่ายค่าขยะให้กรุงเทพมหานครประมาณ 30,000 40,000 เอาว่าหลักหมื่นบาทบางคนก็บอกอ๋อก็จ่ายเดือนนึง 30,000 40,000 บาทก็ดีอยู่แล้วนี่มากอยู่แล้วนี่เราจ่ายแค่ไม่กี่สิบบาทไม่ถ้าคิดถึงปริมาณขยะที่สร้างเป็นขนาดมากคือมาแบบนี้ผลิตขยะทุกวันแบบนี้ถ้าคิดว่า 40,000 บาทคุ้มถ้าผมเป็นผู้ว่าผมบอกว่าเอา 40,000 บาทของคุณน่ะคืนไปและเอาขยะของคุณคืนกลับไปจัดการเองด้วยถูกไหมเราต้องพูดกันตรงๆได้แล้วว่ามันไม่เป็นธรรมผมถึงต้องมีนโยบายในการออกข้อบัญญัติในการเก็บค่าธรรมเนียมขยะใหม่แล้วเราจะเอาเงินที่เก็บได้จากนายทุนเหล่านั้นมาปรับปรุงจุดเก็บขยะให้กับประชาชนและต้องเข้มงวดในเรื่องของเส้นทางการเก็บขยะจุดเก็บขยะที่เราปรับปรุงจะได้ไม่ต้องล้มให้เกิดกลิ่นเหม็นใช่ไหมครับคือมันทุกข์ใจมากๆที่บ่อนไก่อยู่กัน 15,000 กว่าคนคุณเห็นกองขยะมาหือมาเก็บล่าช้าแล้วล้มสร้างกลิ่นเหม็นได้ยังไงในขณะที่ห้างใกล้เคียงแค่เดินมาได้เก็บให้เขาได้ทุกวันและเรื่องขยะถ้าผมไม่พูดแทนคนกรุงเทพฝากตะวันออกที่อยู่กันเป็นแสนๆคนผมคงเสียใจมากเราต้องพูดถึงโรงกำจัดขยะอ่อนนุชที่อยู่ที่เขตประเวศกินหมักขยะที่เหม็นๆที่ทำลายคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฝากตัวออกเป็นแสนคนณวันนี้ยังไม่มีทางออกในการแก้ไขเลยประชาชนเขาก็รู้สึกครับว่าทั้งที่อยู่ในเขตประเวศสวนหลวงลาดกระบังเขาก็บอกให้ผมฟังว่าเขาสงสัยว่าบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยที่ทำโรงขยะเนี่ยเพิ่งส่งมอบในปี63ปี65น่าจะอยู่ในระยะประกันเขาบอกว่ากรรมการของบริษัทนี้เป็นเครือข่ายนายทหารระดับสูงและน่าจะอยู่ในเครือข่ายคสช.อาจจะรู้จักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะรู้จักพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอาจจะรู้จักพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณการรู้จักกันไม่ใช่ประเด็นเลยถ้าปัญหามันเกิดขึ้นที่ระบบบำบัดกลิ่นคุณก็ต้องเข้ามาแก้ไขให้กับคนกรุงเทพที่เขตประเวศสวนหลวงและลาดกระบังและกรุงเทพฝากตะวันออกที่หนักที่สุด35หมู่บ้านเขาจะได้มีทางออกเสียทีและตรงนี้คือเรื่องที่ง่ายที่สุดคือแค่ยกหูโทรศัพท์เรียกผู้รับเหมามามันขึ้นอยู่ว่าผู้ว่าจะกล้าหรือเปล่าเท่านั้นเองศูนย์เด็กเล็กผมคิดว่าหลายท่านพูดไปพอสมควรแล้วทุกคนรู้หมดครับว่าการลงทุนในพัฒนาการของเด็กๆ เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศแต่เราปล่อยให้กรุงเทพมหานครลงทุนในศูนย์เด็กเล็กอย่างนี้ได้ยังไงถูกไหมฮะแล้วพ่อแม่ที่ใช้บริการในศูนย์เด็กเล็กเหล่านั้นส่วนมากเป็นคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนหาเช้ากินค่ำศูนย์เด็กเล็กนี่คือความหวังเดียวนะครับที่เขาจะฝากให้ลูกเขาแล้วหวังว่าศูนย์แห่งนี้จะทำให้ลูกเขากลายเป็นอภิชาตบุตรและหลุดพ้นจากความยากจนจากเขาเสียทีนักการศึกษาทุกคนรู้หมดนะครับว่าเด็กในอายุ3ขวบถึง6ขวบเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาสมองส่วนหน้าแต่คุณจัดงบโภชนาการ20บาทตอนนี้ปรับเพิ่มเป็น28บาทต่อคนต่อวันรวมนมด้วยนะซึ่งมันไม่พออยู่แล้วค่าอุปกรณ์การเรียนรู้100บาทตอนนี้บอกว่านะจะเลือกตั้งบอกเพิ่มอีก100บาทดูเหมือนเพิ่ม 100% นะแต่เป็น200บาทต่อคนต่อปีคุณลงทุนกับอนาคตของประเทศแค่นี้ผมคิดว่าเราต้องกล้าที่จะทำในเรื่องที่ท้าทายในการอัปเกรดศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่านี้ด้วยการตั้งงบประมาณ5ล้านบาทตลอด4ปี5ล้านบาทใช้ทั้ง4ปีนะในการอัปเกรดทั้งความปลอดภัยโภชนาการกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ผมตีสัก300ศูนย์แล้วศูนย์ละ5ล้านเท่าไหร่ฮะ4ปีนะ150เท่าไหร่ฮะ300ศูนย์5ล้าน 1,500 ล้านแพงกว่าคลองช่องนนทรีนิดเดียวเองทำไมไม่ทำและซ้ำร้ายที่สุดครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงคุณรู้ไหมว่าครูพี่เลี้ยงเขาทำงานประจำทำงานทุกวันทุกวันนี้ถูกจ้างในฐานะอาสาสมัครกินค่าแรงรายวันแถมซ้ำร้ายไปถามได้เลยว่าไอ้ค่าตอบแทนเนี่ยออกตรงเวลาไหมบางคนออกวันที่10บางคนออกวันที่15คุณต้องรังแกคนตัวเล็กตัวน้อยถึงขนาดนี้เลยผมคิดว่าเราจะต้องบรรจุครูพี่เลี้ยงเหล่านี้ให้เป็นลูกจ้างประจำพร้อมกับจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะการศึกษาปฐมวัยให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องให้ได้และฝากชีวิตของเด็กทั้งหมดของกรุงเทพมหานครสำหรับพ่อแม่ที่เขาคาดหวังว่าศูนย์แห่งนี้จะพัฒนาลูกเขาให้หลุดพ้นจากความยากจนให้กับครูเหล่านี้อย่างเต็มความสามารถให้ได้ถ้าพูดถึงศูนย์เด็กเล็กไม่พูดถึงการศึกษาก็คงไม่ต่อเนื่องผมตั้งคำถามว่าการศึกษาของกทม.ตอบโจทย์ใครบ้างไม่ตอบโจทย์ใครเลยเรารู้อยู่แล้วในทุกวงตอบโจทย์พ่อแม่ไหมไม่ในทุกวงเสวนานะไอ้ผมขอคุยตรงนี้สักนิดหนึ่งเวลาพูดว่าปัญหาการศึกษานะจะโทษไปที่พ่อแม่ไม่มีเวลาแต่ผมตั้งคำถามเราถกกันหนึ่งปีเราคืนครอบครัวอันอุดมคติให้กับเด็กเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้หรอกชีวิตในกรุงเทพมหานครต้องต่อสู้ดิ้นรนทำงานทั้งพ่อทั้งแม่บางคนต้องทำโอทีกว่าจะกลับบ้านมืดค่ำใช่ไหมเถียงกัน10ปีเด็กก็โตขึ้น10ปีแต่เราคืนครอบครัวอย่างที่เราอยู่ในใจอ่ะอุดมคติให้กับพวกเขาไม่ได้หรอกทำไมเราถึงไม่เอามาเป็นโจทย์ในการให้โรงเรียนกรุงเทพมหานครเนี่ยสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดความร่วมมือกับอาสาสมัครหรือกลุ่มต่างๆในการดูแลเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียนล่ะเวลาที่น้อยไม่ได้สำคัญเท่ากับเวลาที่มีคุณภาพครับเด็กที่ทำการบ้านเรียบร้อยเรียนรู้อย่างเข้าใจซ่อมเสริมเรียบร้อยมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ดีสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเสริมความถนัดให้กับเขาเขากลับไปบ้านนะเขาก็เจอพ่อแม่มีครอบครัวที่อบอุ่นเวลาน้อยไม่ได้สำคัญเท่ากับเวลาที่มีคุณภาพ 2งบประมาณทางด้านโภชนาการอาหารกลางวันอาหารเช้าก็ต้องปรับปรุงความปลอดภัยจากไฟฟ้าดูดจากเครื่องเล่นที่ขึ้นสนิมก็ต้องได้รับการปรับปรุงสุขอนามัยน้ำดื่มสะอาดห้องน้ำห้องท่าในโรงเรียนสังกัดกทม.ก็ต้องได้รับการปรับปรุงพอกันทีกับปัญหาเด็กที่ต้องแอบไปเข้าห้องน้ำครูเพราะห้องน้ำนักเรียนมันแย่เกินทนเราสังเกตไหมนี่คืออำนาจนิยมไงปัญหาห้องน้ำนักเรียนมันแย่ไม่ปรับปรุงแต่พอเด็กไปเข้าห้องน้ำครูถูกครูตีมันการแก้ปัญหามันควรจะเป็นแบบนี้เหรอผมว่าไม่ใช่อ่ะและที่สำคัญคือโรงเรียนในสังกัดคอทมควรต้องเป็นจุดเริ่มต้นในการประกาศว่าจะต้องไม่มีการบูลลี่ต้องเคารพสิทธิ์ของนักเรียนต้องเคารพความเท่าเทียมกันทางเพศนี่คือจุดเริ่มต้นของเมืองนี้ที่อบรับความแตกต่างหลากหลายของทุกคน 2. การศึกษาตอบโจทย์นักเรียนไหมใครตอบผมได้ว่าปล่อยให้เด็กเราเรียนอย่างเนี้ยหลักสูตรแบบเนี้ยการบ้านเยอะแบบนี้เรียนเยอะแบบนี้โตขึ้นไปเขาจะเป็นเจ้านายตัวเองได้เขาจะเป็นแรงงานที่มีทักษะได้ไม่มีใครกล้าให้คำมั่นแล้วเราจะทู่ซีทำอย่างนั้นทำไมกทม.มีสำนักการศึกษาเป็นของตัวเองไม่ต้องใช้คำว่าสาธิตเพราะเราเป็นสาธิตในตัวเราเองอยู่แล้วเราลดวิชาเรียนลงได้ให้โฟกัสเฉพาะวิชาสำคัญลดการสอบลงได้ถามจริงเราอยากให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมเราต้องการให้เด็กมีgrowth mindsetใช่ไหมมีทักษะอาชีพมีทักษะชีวิตมีความรู้ทางด้านการเงินส่วนบุคคลใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเด็กมีเวลาใช่ไหมใช่และการศึกษาของกรุงเทพมหานครขโมยเวลาของเด็กไปทั้งหมดแบบนี้เด็กจะเอาเวลาที่ไหนดังนั้นหลักสูตรของกรุงเทพมหานครต้องเป็นหลักสูตรที่คืนเวลาให้กับนักเรียนแล้วคุณครูจะได้มีเวลาในการจัดหลักสูตรที่จำเป็นให้กับนักเรียนทั้งทักษะอาชีพทักษะในอนาคตต่างๆทักษะชีวิตจะได้เกิดขึ้นเราอยากเห็นเด็กกทม.ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นไหมอ่ะ
ดีกว่าที่มาเขย่าแล้วให้ดมยาดมอ่ะทักษะเหล่านี้ต้องใช้เวลาทั้งนั้นงั้นหลักสูตรกทม.ต้องคืนเวลาให้กับนักเรียนถึงจะตอบโจทย์โลกอนาคตได้3ตอบโจทย์ครูมั้ยไม่เลยครับคุณรู้ไหมว่าระบบราชการในการจัดการการศึกษาของกรุงเทพมหานครเนี่ยเวิ่นเว้อมากๆแม้แต่สั่งหนังสือครูยังไม่มีอำนาจในการสั่งเขตเป็นคนสั่งให้ครูโรงเรียนกทม.มาบ่นกับผมหลายคนว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะสั่งหนังสือที่เขาอยากสอนเลยหนังสือบางเล่มส่งมาให้เขาสอนเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีไว้สอนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีไว้อ่านแต่หนังสือเล่มนี้สงสัยว่าน่าจะมีไว้กินมากกว่าแล้วรู้ไหมฮะเราต้องการให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์แต่คุณไปทำลายความคิดสร้างสรรค์ของครูบอร์ดบุคคลสำคัญของโรงเรียนกทม.ทุกแห่งต้องแปะรูปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแทนที่จะเอาบอร์ดมาติดรูปคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กกลับไปติดรูปผมไม่พูดชื่อเอาง่ายๆผมเป็นผู้ว่าไม่ต้องติดรูปผมอ่ะนะดังนั้นเราต้องแก้ไขระเบียบเพื่อคืนอธิปไตยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดให้กับครูสำหรับเขตดูแลทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนสำหรับเด็กคนอื่นๆครับช่วงโควิดเราเคยเจอปัญหาไหมเด็กลูกเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมเราเคยสงสัยว่ากรุงเทพมหานครปล่อยให้เด็กเรียนออนไลน์แบบตามมีตามเกิดได้ไงปล่อยให้แต่ละโรงเรียนสอนออนไลน์แบบตามมีตามเกิดได้อย่างไรผมว่ากรุงเทพมหานครมีงบประมาณที่จะจัดทำหลักสูตรออนไลน์ที่มีคุณภาพในวิชาที่สำคัญในทุกระดับชั้นที่ทำให้เด็กกรุงเทพมหานครทุกคนไม่จำเป็นต้องเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้เข้ามาถึงหลักสูตรที่มีคุณภาพเหล่านั้นได้อย่างเท่าเทียมกัน2ฮะแหล่งการเรียนรู้กรุงเทพมหานครสามารถร่วมมือกับ TCDC องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ได้แต่เรายอมรับใช่ไหมครับว่ากิจกรรมนอกหลักสูตรที่เปิดโลกกระทัดนักเรียนมันมีอยู่เต็มไปหมดแต่เด็กเหล่านี้ไม่มีเงินมากพอที่จะไปเข้าร่วมแจกคูปองตาสว่างดิฮะให้เด็กไปเปิดโลกทัศน์ให้เด็กไปหาแรงบันดาลใจกับกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เขาใฝ่ฝันและอยากทดลองอยากบุกเบิกในชีวิตเขานี่คือนโยบายการศึกษาทั้งหมดของวิโรจน์และสกพรรคก้าวไกลนะครับต่อไปฮะเรื่องนี้คุยแล้วสนุกมากครับลอกท่อทั่วเมืองลอกคลองทั่วกรุงผมตั้งคำถามฮะผมตั้งคำถามเนี้ยโอ้ตอนนี้รู้แต่มีการมีส่วนร่วมเยอะมากนะครับคืออย่างนี้ผมคุยเรื่องลอกท่อลอกคลองเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าปัญหามันอยู่ที่เส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยจริงเหรอรู้ไหมว่างบอุโมงยักษ์เนี่ยปีหนึ่ง 2,000 ล้านประเคนให้กับนายทุนผู้รับเหมาแทบไม่เคยตัดเลยนะในขณะงบที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่หน้าบ้านเราของคนที่อยู่ในตรอกในซอยเรามาดูว่าเขาตัดงบประมาณกันยังไงงบสถานีสูบน้ำนะบ่อสูบน้ำต่างๆขอไป 5,000 ล้านตัดเหลือ136ล้านดูดิงบทำเขื่อนกั้นน้ำท่วมเวลาน้ำล้นจะได้ท่วมบ้านเรือนใช่ไหมจะได้ไม่ต้องท่วมบ้านเรือนใช่ไหมขอไป 3,800 ล้านตัดเหลือ600ล้านยังฮะเวลาฝนตกหนักๆมีภาวะวิกฤตแล้วต้องใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ใช่ไหมในการเร่งระบายน้ำใช่ไหมของบไป 1,000 ล้านเท่ากับคลองช่องนนทรีเลยนะให้ไทยตัดเหลือเท่าไหร่ศูนย์งบของสำนักระบายน้ำที่ดูแลระบบระบายน้ำในท่อเมนทั้งหมดของกรุงเทพมหานครทั้งหมดของกรุงเทพมหานครพอหักลบกับเงินเดือนข้าราชการเหลืออยู่แค่117ล้านทุกคนตาโตบอกผมว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอยนี่ให้ความสำคัญกับเส้นเลือดใหญ่คุณคิดว่าสำนักการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครไม่รู้เหรอว่าต้องให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอยผมกับคิดว่าเขารู้แต่เขาจงใจให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นนโยบายของพรรคก้าวไกลจึงไม่ใช่เส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยใดทั้งสิ้นคือการอ้าปากนายทุนแล้วดึงอ้อยออกมาทำงบอุโมงยักษ์เท่าที่จำเป็นแล้วเอางบประมาณมาลอกท่อทั่วเมืองลอกคลองทั่วกรุง
น้ำท่วมในตรอกในซอยที่หน้าบ้านของเราจะได้ทุเลาเบาบางลงสักทีบางทีอาจจะไม่ใช่แค่เส้นเลือดด้วยนะบางอย่างมันอาจจะมาจากปัญหากระดูกผุด้วยจริงไหมผมเพิ่งไปถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเชื่อมต่อประชาอุทิศฝนตกปุ๊บน้ำท่วมปั๊บมันจะไม่ตกใจหรือสงสัยอะไรถ้าผมไม่รู้ว่ามันมีโครงการปรับปรุงระบบประสิทธิภาพระบายน้ำ2โครงการแล้วเสร็จในปี64เพิ่งแล้วเสร็จในปี64แล้วทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยตกลงแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการทำโครงการผิดหลักวิศวกรรมลอกท่อขัดกับหลักวิศวกรรมสุขาภิบาลหรือปัญหามันมาจากการประมูลจัดซื้อจัดจ้างแล้วเอางานไปฟันหัวคิวจากนั้นพองานห่วยๆก็จ่ายผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับงานคุณภาพห่วยๆกลับมามันก็ต้องพิสูจน์ถูกไหมแล้วถ้าปัญหามันอยู่ที่กระดูกกระดูกมันผุกระดูกมันหักแล้วเรามัวแต่เอายาไปทาที่เส้นเลือดทายังไงขาก็เดินไม่ได้อยู่ดีนี่คือนโยบายของพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมลอกท่อทั่วเมืองลอกคลองทั่วกรุงเราต้องทำให้ได้บอกไหมฮะแอร์มันเย็นนะแต่ผมร้อนนะเปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนสาธารณะทุกคนรู้หมดฮะกรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวน้อยทุกคนต้องปลูกต้นไม้เพิ่มถูกไหมนะเราคนเราต้องปลูกต้นไม้เพิ่มคนละกี่ต้นถึงจะทำให้กรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวตรงตามกับมาตรฐานของ WHO ทุกคนพูดหมดนะครับตัวเลขผมไม่ลงปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ปลูกต้นไม้ปัญหามันอยู่ที่ว่าจะเอาที่ตรงไหนมาปลูกต้นไม้ถูกไหมดังนั้นถามว่าที่แรกๆพูดซอฟๆนโยบายเราทำยังไงในการหาที่ปลูกต้นไม้ที่ของหน่วยงานราชการอื่นกรมทางหลวงก็ดีที่ราชพัสดุเองก็ดีกรุงเทพมหานครขอสิทธิ์หรือขอเช่ามาทำเป็นพื้นที่สาธารณะได้และยืนยันครับจะจ่ายค่าเช่าตรงมากกว่ากองทัพบกแน่นอนนะครับ สองเรายอมรับได้เหรอครับพื้นที่ใจกลางเมืองเนี่ยแล้วเขาก็มาล้อมรั้วลวดหนามแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกมะนาวเขาปลูกเพื่ออะไรฮะปลูกเพื่อหลบเลี่ยงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมผมว่ากรุงเทพมหานครต้องกล้าออกระเบียบออกข้อบัญญัติน่ะที่ไม่ให้พฤติกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นใจกลางเมืองย่านธุรกิจอ่ะไม่มีมหานครไหนผมไปไทเปไม่เคยเจอผมไปโซไม่เคยเจอผมไปโตเกียวไม่เคยเจอที่ปลูกมะนาวกลางเมืองแบบนี้ผมไม่เคยเจอจะบอกว่าทำอะไรไม่ได้ทำไมโตเกียวทำได้โซทำได้กรุงเทพมหานครถึงจะทำไม่ได้แต่เราอย่าเพ่งโทษเขาเกินไปเราให้เขามอบสิทธิ์ระยะยาวให้กับเราได้ถ้าเขายังไม่ได้ใช้พื้นที่แปลงนั้นเราเอามาทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อแลกกับการที่เขาไม่ต้องเสียภาษีที่ดินได้ครับแต่เป็นการแลกเปลี่ยนที่ทุกคนได้รับชัยชนะทั้งหมดสังคมก็ได้ประโยชน์ตรงนี้เรายินดีแต่อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่ฟอนเฟกกว่านั้นอีกเรื่องนึงที่ฟอนเฟกกว่านั้นคุณรู้ไหมว่าที่ใจกลางเมืองแปลงใหญ่ๆปัจจุบันนี้มีนายทุนซอยที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่หน้ากว้างติดถนนแคบนิดเดียวแล้วใจกลางทำเป็นที่ตาบอดเขามีแต่จะรวมที่ให้เป็นที่แปลงใหญ่แต่นายทุนใหญ่ซอยที่เป็นที่ไม่สวยที่ตาบอดแล้วแบ่งให้กับบริษัทลูกถือครองเป้าหมายคืออะไรครับพอเราทำที่ให้ไม่สวยราคาประเมินก็จะถูกลงใช่ไหมพอราคาประเมินถูกลงก็จะเสียภาษีถูกลงใช่ไหมใช่แต่ภาษีแต่ถ้าเกิดราคาประเมินถูกลงเอ้าค่าเวรคืนก็ถูกลงด้วยนี่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องเอาปัญหานี้นำเสนอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่านี่คือโอกาสทองที่สุดแล้วที่เราจะเวรคืนเอามาทำที่ดินพื้นที่สาธารณะให้กับกรุงเทพถูกไหมคุณปล่อยให้เราเห็นกดข้อมูลก็เห็นนะครับ UMT เห็นก็เห็นตำตาแล้วคุณทนอย่างนั้นได้เหรอนี่คือนโยบายในการเปลี่ยนที่รกร้างให้เป็นสวนสาธารณะของวิโรจน์และสก.ก้าวไกลครับทางเท้าครับจริงๆผมไม่อยากจะพูดยาวขนาดนี้แต่พูดไปก็มันเนาะทางเท้าครับทางเท้าผมว่ามันไม่ใช่แค่ทางเดินอะแต่วันนี้มันเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดแล้วว่าคนไม่เท่ากันเชื่อไหมว่าผมไปนั่งพูดคุยกันในหลายวงนะฮะเกี่ยวกับปัญหาทางเท้าหลายคนพูดกับผมนะเนี่ยนะ
ที่ทางเท้าของกรุงเทพมหานครเราเป็นปัญหานะเพราะว่าเราบดอัดได้ไม่ครบรอบใช้ทรายผิดประเภทขุดบ่อล้อมต้นไม้ผิดหลักวิศวกรรมตกลงแล้วมันเป็นปัญหาวิศวกรรมจริงเหรอครับเพราะทางเท้านี่คือเป็นงานวิศวกรรมขั้นต่ำที่สุดไม่ใช่การสร้างตึก50ชั้นนะครับไม่ใช่ขุดอุโมงค์ลึก30เมตรนะครับและถ้าเกิดโยธาเขตสำนักการโยธาทำทางเท้าที่ดีไม่เป็นคุณไม่ต้องควบคุมอาคารในกรุงเทพมหานครแล้วถูกไหมแล้วหลักฐานประจักษ์พยานที่บอกว่าคนไม่เท่ากันตรงไหนคุณรู้ไหมทางเท้าที่หน้าห้างสรรพสินค้าหรูเรียบได้ทางเท้าในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างวัดพระแก้วเรียบได้TOR ก็เดียวกันราคากลางก็เท่ากันวัสดุก็เหมือนกันทำไมทำให้เรียบเท่ากันทั้งกรุงเทพไม่ได้ตกลงแล้วปัญหาทางเท้าเราเจออยู่เป็นปัญหาหลักวิศวกรรมหรือเป็นปัญหาจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไปฟันหัวคิวแล้วก็จ่ายผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไร้มาตรฐานให้ประชาชนตกระกำลำบากกันแน่ปัญหานี้แก้ง่ายมากครับแก้ง่ายมากเราจัดจ้างเติร์ดปาร์ตี้ครับให้มาตรวจรับงานครับคราวนี้ก็จะสบายใจแล้วครับว่ามีคนที่เข้าใจหลักวิศวกรรมจริงๆมาตรวจรับงานที่มีคุณภาพยอมรับว่าค่าใช้จ่ายอาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากการจ้างเติร์ดปาร์ตี้หรือบริษัททางด้านวิศวกรรมแต่มันคุ้มกับการล้วนไหลและมันคุ้มกับทางเท้าที่มีคุณภาพไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับทำทางเท้าที่1เสร็จกำลังจะทำที่2พอที่2เสร็จกำลังจะทำที่3ต้องมาซ่อมที่1ที่3ก็เลยชะลอไว้ก่อนนะพอซ่อมที่1เสร็จกำลังจะทำที่3ทำไม่ได้ต้องมาซ่อมที่2งั้นทางเท้ามันจะไม่มีวันจบวันสิ้นสักทีนี่คือนโยบายทางเท้าดีๆต้องเรียบเท่ากันทั้งกรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกลครับต่อไปครับเรื่องสวยครับเป็นนโยบายสุดท้ายนโยบายที่12มีคนหลายคนพูดกับผมว่างบประมาณกรุงเทพมหานคร100บาทเนี่ยตกถึงมือประชาชนเนี่ยประมาณสัก40-50บาทซ้ำร้ายคือประชาชนต้องมารับกรรมกับโครงการหวยไร้มาตรฐานอีกซึ่งบางครั้งไม่มียังจะซะดีกว่าถูกไหมถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องนะครับที่ประชาชนต้องมาทนรับกับอะไรที่มันไร้มาตรฐานแบบนี้แล้วทนเห็นภาษีของเราเอาไปประเคนให้กับนายทุนผู้รับเหมานี่คือปัญหาที่ผมคิดว่าคนกรุงเทพไม่ควรรับได้อีกต่อไปแล้วและ2มันไม่ใช่เรื่องของคนกรุงเทพนะที่ต้องทนจ่ายสวยถูกรีดไถแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนไพร่ที่คอยส่งสวยให้มูลนาอยู่ตลอดเวลาและมันไม่ใช่เรื่องที่คนกรุงเทพต้องทนเห็นคนบางคนที่เป็นอภิสิทธิชนที่เลี้ยงดูปูเสือเจ้าหน้าที่บางคนได้รับการเว้นวรรคได้รับอภิสิทธิ์ในขณะที่ตัวเองหากินสุจริตกับถูกเพ่งโทษกดดันถูกเตะถ่วงเรียกรับผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมผมว่าเรื่องนี้เราถึงมีนโยบายเรื่องนี้ชัดตั้งแต่วันแรกนะครับคือเปิดช่องทางร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วเราทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง 2. การยื่นขออนุญาตทั้งหมดจะพยายามใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ลงอะไรก็ตามที่ต้องใช้ดุลยพินิจเราใช้เทิร์ดปาร์ตี้ในการพิจารณาในการประเมินทุกคนรู้ใช่ไหมเวลาประเมินขอเงินกู้จากธนาคารเดี๋ยวนี้เขาให้หน่วยงานภายนอกบริการดีขึ้นแถมได้ความโปร่งใสด้วยและเทิร์ดปาร์ตี้ยังจะถูกใช้ในการตรวจรับงานต่างๆของกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะนะฮะ3ครับเราจะบังคับใช้กฎหมายอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตอย่างจริงจังตรงไปตรงมากฎหมายนี่ดีมากนะครับถ้าพบว่ากฎระเบียบใดของกรุงเทพมหานครไม่ make sense ต้องแก้กฎระเบียบนะครับไม่ใช่เอาไอ้กฎระเบียบที่มันไม่ make sense เว่อร์นั้นไปเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตใช่2กฎหมายนี่ดีมากๆอีกถ้าเกิดประชาชนยื่นขออนุญาตครบถ้วนแล้วนะครับจะต้องพิจารณาให้การอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าเกิดเลยกำหนด
ราชการต้องเขียนเหตุผลแจ้งกับประชาชนด้วยนะครับแต่กฎหมายนี้ข้าราชการไม่เคยพูดถึงเลยผมจะไม่ใช่แค่พูดถึงจะบังคับใช้กับข้าราชการทุกคนและในท้ายที่สุดครับผมว่าผมไม่ลงรายละเอียดมากคือการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายของประชาชนผู้สังเกตการอิสระเข้ามาร่วมตรวจสอบในทุกโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานครนี่คือนโยบายสุดท้ายของพรรคก้าวไกล12นโยบายของเราภายใต้หลักคิดเมืองที่คนเท่ากันผมเชื่อว่านี่คือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การสร้างเมืองที่มีความหวังของคนทุกคนเมืองที่มีความหวังหน้าตาเป็นไงหน้าตามันเป็นแบบว่าเป็นเมืองที่เราอยู่และเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของไม่ใช่แค่ผู้อยู่อาศัยเป็นเมืองที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้มีอำนาจไม่ใช่เมืองที่เราเป็นแค่ผู้ถูกปกครองเป็นเมืองที่ให้โอกาสกับเราในการตั้งตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เท่าเทียมกันกับคนอื่นผมเชื่ออย่างนี้โดยบริสุทธิ์ใจว่าท่ามกลางความขัดแย้งที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบคนกรุงเทพไม่ได้ต้องการผู้ว่าที่อ้างความเป็นกลางแล้วลอยตัวอยู่เหนือปัญหาผมคิดว่าคนกรุงเทพต้องการผู้ว่าที่พร้อมยืนเคียงข้างกับประชาชนการอ้างคำว่าเป็นกลางจริงๆแล้วมันไม่ใช่กลางแต่เป็นการที่คุณปล่อยปะละเลยให้ประชาชนถูกบีทาย่ำยีโดยที่คุณไม่คิดที่จะแยแสอะไรเลยทั้งที่อำนาจของคุณมาจากประชาชนยี่สิบสองพฤษภาเมื่อ8ปีก่อนปี2557ถ้าเรายังจำกันได้เป็นวันที่อำนาจของประชาชนถูกปล้นเอาไปแม่เหมาะจริงๆผ่านมา8ปีผ่านมา8ปีคนที่อายุ20กว่าเพิ่งเรียนจบในวันนั้นวันนี้ขึ้นเลข3นะครับคนที่อายุ50กว่าในวันนั้นวันนี้เกษียณแล้ว22พฤษภาคมปี2557เป็นจุดเริ่มต้นของความสิ้นหวังเป็นจุดเริ่มต้นของการเสียเวลาชีวิตเสียโอกาสอย่างมหาศาลของทั้งคนกรุงเทพและของประชาชนทั้งประเทศ22พฤษภาที่กำลังจะถึงนี้ผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่คนกรุงเทพจะเป็นโดมิโนตัวแรกที่ประกาศฉันทามติใหม่ร่วมกันว่าจะไม่มีมันผู้ใดมาขโมยความฝันของเราไปได้อีกให้ผมวิโรจน์และสกของพรรคก้าวไกลทั้ง50คน50เขตไปขับเคลื่อนนโยบายทั้ง12นโยบายเพื่อคืนเมืองที่คนเท่ากันให้กับคนกรุงเทพทุกคน22พฤษภาเลือกวิโรจน์เป็นผู้ว่าออกไปกาให้คนเท่ากัน